ก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยประกอบธรรมดามันก็จะดูธรรมดาเกินไปเดี๋ยวเรามาเล่าถึงเรื่องราวของหัวเว่ยนิดนึงกันแล้วกันนะสวัสดีเพื่อนชาวเสพกากด้วยนะขอต้อนรับสู่รายการเสพกากรายการกากของคนกากวันนี้เรามาต่อเซมโบบล็อกกันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เป็นตึกหัวเว่ยปลอมอันนี้ปลอมยังไงก็เป็นการหลีกเลี่ยงนะเปลี่ยนจากตัว U ตัว A เนี่ยสลับกันเป็นหัวเว่ยหัวเว่ยปลอมคุณผู้ชมก็ท้ายแล้วนี่เราประกอบ Apple ปลอมไปนะครับคนก็ชื่นชอบบอกว่าสนุกดีอ่ะเรามาประกอบแต่ว่าก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยประกอบธรรมดามันก็จะดูธรรมดาเกินไปเดี๋ยวเรามาเล่าถึงเรื่องราวของหัวเว่ยนิดนึงกันแล้วกันนะก็สำหรับแบรนด์หัวเว่ยนะคุณผู้ชมก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักกันเยอะเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบรนด์หัวเว่ยเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบนะมีสาวกนะมีสาวกด้วยแบบคอยปกป้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ข่าวของ Huawei ก็จะค่อนข้างฮอตหน่อยอย่างเช่นแกเอา power bank เนี่ยไปแจกคนต่อคิว iPhone บ้างล่ะอะไรบ้างล่ะแล้วคนก็แบบคือเพื่อนะแต่คนก็มองว่าเพื่ออะไรเนี่ยก็เราก็ไม่รู้กันว่าเพื่ออะไรคือเขาจะไปแจกทำไมนี่เราก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ Huawei ก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะรายหนึ่งนะของโลกไปเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้ Huawei อย่าง P20 Pro ของเขาเนี่ยก็ถือว่าขายได้ค่อนข้างดีมากๆการถ่าย Night Shot นะหรือว่าการถ่ายในที่มืดโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยเป็นฟีเจอร์เด็ดที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยติดใจเลยซึ่งตัวเราเองก็กล้าพูดเลยว่าถ้าจะถ่ายในที่แสงน้อยแล้วจะเก็บแบบรายละเอียดได้ชัดแบบแทบจะเป็นภาพกึ่งๆมืออาชีพได้โดยไม่ต้องแบบไปนั่งแต่งนะก็โหย P20 Pro ก็จะทำได้ดีมากๆอยู่แล้วส่วนตอนที่มีคนถามว่าพี่แล้ว iPhone เป็นยังไงบ้าง iPhone เนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่ามันถ่ายที่มืดได้ดีขึ้นแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะสู้กับทางแบรนด์อย่างพวก Huawei หรือว่าทางหน้าของ Samsung ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าในที่ที่มีแสงเนี่ยโอ้โหเราบอกได้เลยว่าiPhone เนี่ยก็ยังทำได้ดีจนแบบน่าประทับใจมากๆแล้วก็บอกว่าพี่โดนล้างสมองไปแล้วอ่ะนั่นมันก็เรื่องของน้องไม่ใช่เรื่องของพี่นะกากเลยก็ตอนนี้ก็ประกอบตามคู่มือนะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะได้ฐานเรียบร้อยแล้วอ่ะมาต่อเคยดูรายการนึงคุณผู้ชมเขาบอกว่า Huawei เนี่ยเขามีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าโรงอาหารคุณผู้ชมคือที่ทำงานของ Huawei เนี่ยใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่แบบอลังการงานสร้างมากแล้วพนักงานเนี่ยโหเยอะแบบมหาศาลมากเขาก็จะมีโรงอาหารด้วยโรงอาหารให้กับทางด้านของพนักงานเนี่ยรับประทานกันก็คือว่าเอาคุณไปทำงานที่นี่ไหมไม่ต้องมานั่งจ่ายค่าอาหารแพงนะเรามีโรงอาหารเนี่ยให้คุณก็สามารถเข้าไปรับประทานอาหารได้ในราคาที่ไม่แพงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากๆก็อารมณ์เหมือนโรงอาหารสวัสดิการโรงเรียนปะเหมือนตอนนั้นดูเรียนมหาลัยมันก็จะประมาณนั้นนะก็จะมีร้านอาหารสวัสดิการอยู่ซึ่งรสชาติก็จะแบบก็ทานนั่นนะคุณผู้ชมแต่บางทีมันก็อร่อยนะร้านอาหารที่มหาลัยเนี่ยบางทีมันก็อร่อยเหมือนกันก็เลือกร้านเอาก็ถูกดีก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีที่สำคัญนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้พนักงานเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเครียดเกินไปนะระหว่างที่ทำงานเนี่ยเขาว่ากันว่าสามารถที่จะออกไปพักผ่อนได้ด้วยหมายถึงว่าอะไรก็หมายถึงว่าถ้าคุณเหนื่อยเนี่ยนะก็เดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบไว้ไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเวลาคุณเหนื่อยเนี่ยเขาจะมีห้องให้นอนด้วยดีไหมซึ่งในประเทศไทยเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยก็เริ่มทำแล้วนะก็คือการเหมือนกับว่าเอาถ้าคุณเหนื่อยใช่ไหมโอเคเราแบบนอนพักรีแลกซ์รีแลกซ์กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้สีไหนเป็นสีไหนละอันนี้มีกี่อัน1 2ปังนะคุณผู้ชม1 2สีเข้มมี3อันเข้มมี4คงเป็นอันเข้มแหละเพราะมันมี4อันมั่วเอาแต่คิดว่าถูกแน่นอนเพราะว่าเราเก่งไงต่อมันทันเสร็จเลยปากดีซะละต่อคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยไอ้เรื่องการที่ทำให้พนักงานเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่เครียดเวลาทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าตลาดคนทำงานแล้วก็เครียดนะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะดุดก็เข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยจากอาการกระเพาะอาหารเป็นแผลซึ่งไฟเนี่ยนะที่ยังไม่ดูคิดนั้นนะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะแบบว่าเอ้ยตื่นสายไปกินข้าวรูปเดียวเลยละกันตอนสักบ่าย2บ่าย3เนี่ยทำบ่อยๆนะเดี๋ยวคุณก็จะท้องพังเหมือนที่เราเป็นคือกระเพาะอาหารก็แบบเป็นแผลหมดเลยดังนั้นเวลาคุณพ่อคุณแม่นะหรือคุณพี่หรือแม้กระทั่งแฟนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยรับประทานอาหารนะกินด้วยสักนิดนึงไอ้คำว่ารองท้องเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณไม่ต้องมาจบชะตากรรมเดียวกับเราก็ได้เพราะสุดท้ายเราต้องกินยาถึง3เดือนรวดเลยคุณพระคุณเจ้าแล้วกินทุกมือนะ3เดือนรวดเนี่ยทุกมือนั้นมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เอาตรงก็ทรมานมากๆไม่ควรเลยนะนี่ตอบมาได้เบอร์6แล้วคุณผู้ชมเก่งมั้ยล่ะ
คุยไปบ่นไปนะก็ยังสามารถทำได้ดีอยู่ก็อันนี้เอามาจะมีอันนี้ก่อนนะใช่เอามาตั้งหมักเขาให้มันต้องมี4อันดิ2อ่ะต่อคราวนี้ซีรีส์ของ Huawei เนี่ยนะคุณผู้ชมกลับมาที่มือถือบ้างมือถือนะก็ต่อไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็พูดเรื่องมือถือไปเรื่อยแล้วกันตอนนี้ก็อย่างเรื่องนี้เขาเหมือนกับว่าบิดเบือนคะแนนเบนช์มาร์กเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนก็แบบไม่โอเคอ่ะส่วนตัวเราก็บอกตรงว่ามันก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยจะโอเคหรอกเพียงแต่ถามว่ามันร้ายแรงต่อการใช้งานไหมก็ตอบเลยว่าไม่แต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็ไม่โอเคอ่ะนะใครที่แบบซีเรียสมากเรื่องคะแนนเบนช์มาร์กนะคุณก็ไม่ควรที่จะซื้อหัวเว่ยเลยอย่างนั้นเลยนะพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณซีเรียสมากเนี่ยเราเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกก็นานาจิตตังคุณผู้ชมแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ตามนั้นเพราะคะแนนเบสมาร์กเนี่ยล่าสุดก็เห็นว่าเขาบอกแบรนด์จีนหลายแบรนด์ก็ทำกันแล้วก็มันมีผลมากเลยบางคนแบบเอ้ยดูแต่คะแนนเบสมาร์กก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบเหมือนกับว่าต้องทำให้กับเร่งสปีดตอนเทสคะแนนขึ้นมาทำให้คะแนนมันสูงนะประมาณนั้นแหละไปชุบประกอบกันคือว้าหล่นแล้วเนี่ยนะผู้ชมล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะออก Huawei Mate 20 Pro มาเนี่ยเขาบอกว่า Kirin 980เขาเนี่ยแรงกว่าชิปเซ็ตของ Apple A12 ซะอีกนี่แต่ละคนก็แบบจะดีหรอที่จะพูดแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็คิดว่ามันจะดูแบบเบื่อวางไปหน่อยป่ะคือจะมาแรงกว่า Apple นี่บอกเลยว่าทุกวันนี้นี่มือถือ Android ที่ว่ากันว่าแรงที่สุดในโลกเนี่ยนะยังสู้Apple ไม่ได้เลยเรื่องความแรงคือความแรงของ GPU มันแรงมากนะแต่ข้ออย่างที่พูดแหละว่าข้อเสียของ Apple คือสุดท้ายแล้วเครื่องมันก็จะร้อนมากเพราะว่ามันดันสุดจริงๆแล้วมันก็แรงมากๆคราวนี้980เนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าเราก็ทุกคนก็ยังไม่ได้จับจะเปิดตัว16ตุลาคมนี้เราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออมันจะเป็นยังไงประมาณไหนนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากกล่องเนี่ยก็คือเราได้ด้านหน้าของร้านมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็คงจะได้ป้ายมานะเขาให้เอาอันนี้มาแปะนี่ทำป้ายร้านทำป้ายร้านกันนี่นะสำหรับใครที่ชื่นชอบ Huawei นะก็บอกที่นี่แล้วกันนะว่าชอบ Huawei เพราะอะไรนะในสุดนะคุณผู้ชมเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตึก Huawei นั่นเองก็ดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะก็ออกมาแล้วใช้ได้เลยเอาไปต่อกันอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปต่อเยอะๆจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมโอ้สวยเราซื้อมาเพียบซื้อมาเพียบมีให้ดูกันอีกเพียบวันนี้ก็ขอร่ำลาไปเท่านี้แล้วก็ประวัติ Huawei แล้วก็พยายามพูดให้เข้าใจง่ายๆเป็นการแบบผ่อนคลายระหว่างต่อเนาะก็จะบอกว่าเหลือเต็มเลยต้องข้ามขั้นตอนอะไรไปบ้างแหละแต่ก็เท่าที่ดูก็มีผิดอยู่บ้างอย่างเช่นตัวนี้มันต้องติดกันเราก็ไม่ติดกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปแก้ละกันอ่ะสำหรับวันนี้ก็ร่ำลาเท่านี้ใครที่เป็นแฟน Huawei ก็หาซื้อ Huawei ได้แล้วนะคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยวันนี้สเต็ปกากต้องร่ำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายแก้เรียบร้อยแล้วไหนๆก็ทำละนี่ติดกันแล้วมันก็จะบาลานซ์ดีขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวไปรวมในคอลเลกชันก่อน